ใน Revit เนี่ยปุ่ม Enter นะครับจะเป็นปุ่ม Repeat คำสั่งเดิมนะครับเช่นถ้าผมเขียนพื้นนะครับแล้วก็เลือกชนิดพื้นอะไรให้เรียบร้อยใช่ปะเขียนอันนี้เขียนที่ประมาณ LOD 200นะไม่เกิน200ก็เขียนชิดกลางปุ๊บผมจะได้พื้นมานะครับทีนี้ผมไม่ต้องเข้าคำสั่งพื้นใหม่ผมกด Enter เนี่ยมันจะเข้าคำสั่งสร้างพื้นแล้วก็เรียกชนิดพื้นมาให้ผมนะครับผมก็วาดต่อได้แบบนี้ครับนี่ได้พื้นมาแล้วให้ดูนะ3มิตินะนี่ถ้ากด Enter อีกก็เข้าคำสั่งพื้นอีกอะไรประมาณนี้นะครับกด Enter Repeat คำสั่งเดิมครับสวัสดีครับ